กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลมากันที่จดหมายกันก่อนนะคุณวิไลพนม16กันยายน2517ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาบ่ายโมงตรงค่ะนครนะเดี๋ยวนะฮะนอนหนูอยู่วักเสานครราชสีมาโคราชนั่นเองนะฮะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกช่วงนี้เหนื่อยหน่อยอยู่แล้วนะอิทธิพลของเอาแค่พระเสาอย่างเดียวก็แย่อยู่แล้วนะครับตอนนี้มีอังคารด้วยก็ต้องระวังในเรื่องพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับถามเรื่องของอาชีพนะคะบอกว่าทำเกี่ยวกับด้านเพาะเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ขายผลไม้ทำฟาร์มดีหรือเปล่าแล้วก็ถามถึงอาชีพเสริมด้วยทำหลายอย่างนะฮะความจริงในเรื่องของการทำสวนเกษตรเนี่ยก็ลองดูนะฮะทำเองบางส่วนจ้างเขาบางส่วนก็ว่ากันขายผลไม้จริงๆแล้วผมให้น้ำหนักในเรื่องของคือไม่ต้องถึงต้นน้ำอ่ะถ้าแค่รับผลไม้ไปขายเนี่ยก็โอเคนะฉะนั้นอาชีพเสริมก็ขอให้อยู่ในหมวดหมู่ของพวกของกินค่ะนะของกินสิ่งสวยงามถ้าคุณถนัดอะไรทำสิ่งนั้นแต่ตอนนี้ไม่ให้ทำเพราะเกณฑ์เรื่องงานมันเสียรอให้พ้นกันยาไปก่อนสุขภาพการเงินโชคลาภเป็นยังไงคะสุขภาพนี่อาทิตย์กับอังคารอยู่เรือนเสียนะครับแล้วก็เป็นดาวอายุกับกาลีด้วยก็สายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วก็ในแง่ของปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงพวกนี้ระวังมันจะลิงก์ไปถึงพวกหัวใจมาพึ่งอัมพาตนะครับหมายโทรศัพท์55ค่ะมีหลักฐานความมั่นคงสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นดีอยู่แล้วรวมถึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนกรกฎาคมกันบ้างค่ะเลิกนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลากยาวจนถึงวันที่17วันเสาร์นี้นะเสาร์ที่2ประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยนะครับเป็นวันฟูด้วยวันธงชัยด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระราชสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่3นะครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6กรกฎาคมทางกาลโยกนั้นเป็นวันอธิปดีฮะซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่วันนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างใดๆก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรและเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคด้วยแต่วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตก17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9กรกฎาคมเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้ทุกประเภทครับเพราะว่าเป็นทั้งวันธงชัยเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีทั้งคู่เลยทั้งวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่17ครับเลิกล่างดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันฟูฮะขนมถ้วยฟูนะรุ่งเรืองเบ่งบานเจริญงอกงามประกอบการมงคลได้ทุกประเภท13นาฬิกา31นาทีถึง14นาฬิกาครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับไปในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะครึ่งเดือนแรกเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมในส่วนของรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะส่วนใครอยากติดตามกิจกรรมข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ได้เลยนะคะส่วนวันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆยศและลาภหายไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ